สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกันเรื่องพระหลวงปู่แพ้วที่ได้รับความนิยมจากศิษยานุศิษย์มโหฬารกับแม็กลางหมันกับช่างมนลางหมันสวัสดีครับแม็กชื่อจริงชื่ออะไรเนี่ยสิรินศักดิ์ทองล้อมครับสิรินศักดิ์ทองล้อมเป็นคนที่ไหนเป็นคนห้วยหมอนทองเนี่ยครับห้วยหมอนทองเริ่มมาเช่าพระหรือมาอะไรพระหลวงปู่แพ้วตอนไหนเมื่อพอเริ่มเล่นเมื่อพ.ศ. 2549ครับ49ทันรุ่นแรกเลยหรือมีรุ่นแรกเยอะไหมทันรุ่นแรกครับเล่นตั้งแต่รุ่นแรกเดือนละ250บาทเนี่ยได้ป่ะเล่นรุ่นแรกตั้ง250บาทครับผมได้ไปเยอะไหม250บาทก็ซื้อมาขายไปครับตอนนั้นซื้อ200ขาย500ครับผมโอ้โหโชคดีมากเลยขายได้500ครับผมจนกระทั่งเป็นเท่าไหร่ก็เคยขึ้นไปถึง 20,000 ครับหมื่นกว่า 20,000 แล้วซื้อไว้เท่าไหร่ซื้อเท่าไหร่ก็ซื้อมาขายไปครับไม่ค่อยได้เก็บเท่าไหร่โอ้โหถ้าเก็บ250นี่โอ้โหเป็นไม่ต้องมายืนอยู่ตรงนี้แล้วครับผมแม็กพระหลวงปู่แพ้วเนี่ยถ้ารุ่นยอดนิยม 1-10 หรือ 1-5 เนี่ยมีอะไรบ้างก็จะมีเพชรกับรุ่น1แพงไปแล้วเหรียญรุ่นแรกของวันนี้ก็คือเพชรกับครับผมครับผมแล้วก็จะมีคงกระพันชาตรีคงกระพันชาตรีเสาห้าแล้วก็ยันสวนหนึ่งครับยันสวนหนึ่งครับผมแล้วก็อุโบสถสองอุโบสถหนึ่งไม่ได้หรออุโบสถหนึ่งสร้างอุโบสถสองสร้างอุโบสถสองครับผมแล้วแม่พระหลวงปู่แพ้วที่ดังนี่มันดังจากอะไรดังจากคือประสบการณ์แล้วก็ประสบการณ์ที่แบบโดนกันมาอะไรเงี้ยครับแล้วเรื่องเล่าที่แม็กได้ยินที่แม็กเหลือเชื่อเลยมีอะไรบ้างหลวงปู่แพ้วก็คือหลายอย่างครับรถชนรถคว่ำครับไม่เป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยแคล้วคลาดปลอดภัยมีปาฏิหาริย์อะไรหลายอย่างแม็กใช้รุ่นไหนอยู่ยันสวนหนึ่งเนื้อนวะครับยันสวนหนึ่งเนื้อนวะออกปีไหนเนี่ยปี2553ดีตรงไหนรุ่นนี้ยันสวนหนึ่งเนื้อนวะนี่ก็คือเป็นเจ้าตำรับยันสวนนะครับเนี่ยเป็นยันสวนแรกของวัดละหมันครับนี่ออกเนื้อนวาที่สร้าง99เหรียญตอนได้มาเท่าไหร่จองเหรียญนี้ซื้อเช่าหามาอีกทีนึงครับไม่ทันหรอไม่ทันเดี๋ยวมันคนเช่าหามาอีกทีเปิดศูนย์พระอยู่หน้ารางวัลเนี่ยไม่ทันหรอไม่ทันครับเช่าหามาอีกทีนึงตอนที่จะจองเหรียญเท่าไหร่ไม่มีบูชาครับไม่มีจำหน่ายเขาแจกกรรมการลักษณะนั้นอาจจะแจกคนมาทำบุญหรือว่าอะไรบูชามาเท่าไหร่บูชามาเท่าไหร่บูชามา80,000นี่เป็นเรื่องขำป่ะเนี่ยครับเฮ้ยเรื่องจริงมั้ยเนี่ยพระออกปีไหนพระ2553เมื่อ9ปีก่อนออกเมื่อ9ปีก่อนตอนนี้ก็เล่นกันอยู่เกือบ200,000แสนกว่าซื้อมา80,000ก็ทำไมกล้าซื้อเนี่ยก็ศรัทธาครับชอบตอนนี้200,000กว่าไปง่ายๆเลยเหรอครับผมน่าจะขายได้ถึงแสนกว่าบาทเลยแสนกว่าบาทไปไวๆเลยครับผมแม็กมีพระที่หลวงปู่แพ้วทุกรุ่นไหมมีไม่ครบทุกรุ่นครับเพราะอะไรเพราะว่าไม่ทันซื้อมาก็ขายไปซื้อมาขายไปเช่ามาก็ขายไปเช่ามาก็ขายไปเศรษฐกิจไม่ดีพระหลวงปู่แพ้วเป็นไงบ้างก็ขายได้ทุกอย่างครับไม่เกี่ยวกับเศรษฐกิจครับพระหลวงปู่แพ้วนี่ไม่เกี่ยวกับเศรษฐกิจไม่เกี่ยวกับเศรษฐกิจครับผมแม็กดีกว่าแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคุยกับช่างมนครับผมช่างมนลางหมันแต่อันนี้เราจะคุยเรื่องพระเก๋กับช่างมนลางหมันนะครับพี่มนพระหลวงปู่แพ้วรุ่นไหนเก๋มากที่สุดปี54ครับปี54รุ่นไหนเป็นใบขี้เหล็กครับใบขี้เหล็กปี54ครับทำไมอันนี้มันสำพิเศษตรงไหนใบขี้เหล็กปี54ก็เป็นรุ่นแรกของวัดลางหมันครับอ๋อใบขี้เหล็กเป็นรุ่นแรกของวัดลางหมันใช่เขาเก๋ทุกเนื้อไหมก็แทบทุกเนื้อครับฝีมือเป็นไงบ้างก็ยังไม่ใกล้เคียงครับยังห่างไกลอยู่ห่างไกลครับปี54เนี่ยเท่าไหร่แล้วตอนนี้ก็ท่านเนื้อเงินก็หมื่นอัพขึ้นครับตอนจองเท่าไหร่ 2,500 บาทที่จองไว้เติมเลยหมดแล้วครับไอ้ที่จองหมดไปแล้วโอเคใบขี้เหล็กรุ่นแรกวัดลางหมันอันไหนอันดับ2ที่มีปลอมเยอะที่สุดอันดับ2น่าจะเป็นรุ่นของอันดับ2เราจะคุยกับพระปลอมวัดลางที่มีการปลอมมากที่สุดอันนี้มีปลอมเยอะเพราะที่เขาปลอมฝีมือเป็นไงบ้างอันนี้อะไรรุ่นไหนแกงห้างครับเมตตาบารมีครับเมตตาบารมีปีไหนปี50ครับปี50ครับก็มีปลอมเยอะครับปลอมของปลอมขายกันเท่าไหร่ก็เห็นเป็นหลักร้อยของปลอมเป็นหลักร้อย
ร้อย200อะไรนี่ครับพี่พระหลวงปู่แพ้วขึ้นชื่อว่ามีการลองของมากที่สุดยุคหนึ่งมันพี่เล่าหรอเนี่ยอ่ะเพชรกับครับอ่ะเพชรกับเป็นพระที่มีการลองมากที่สุดถูกต้องครับเขาลองกันยังไงก็ยิงเลยก็วางเลยครับวางแล้วก็ยิงแล้วแต่วางสูงหน่อยเป็นระดับเนี่ยแล้วก็ยิงครับห่างประมาณต้องไม่เกิน5เมตรครับสมัยก่อนนู้นเราจะมีคลิปลองพระรุ่นนี้ครับรุ่นนี้ครับไม่ทำไมพี่มีเยอะก็สะสมครับนี่ครับอันนี้ลูกปืนที่ลองแล้วไม่ออกติดครับติดลำกล้องครับลูกคลองแล้วติดลำกล้องพี่ไปดูเขาลองพระกี่เที่ยวเนี่ยหลายเที่ยวอยู่ครับเขาลองที่วัดเลยลองที่ไหนที่หลังค่ายครับหลังค่ายลูกเสือลองหลังค่ายลูกเสือครับจนหลวงพ่อห้ามไม่ให้ลองถูกต้องครับได้ยินเข้าหูหลวงพ่อก็ไม่เชิงแล้วต้องมาขอขมานี่ครับขอขมาอันนี้เป็นรุ่นนี้เลยครับปี51ออกเท่าไหร่ตอนออกแรกๆเลยราคา99บาทครับทองแดงทองแดง99บาทผ่านไป10ปีครับ10ผ่านไปปีฮะตอนนี้10ปี11ปีจาก99บาทเป็นเท่าไหร่ตอนนี้ครับก็ราคาอยู่ประมาณสัก18,000ได้ครับทองแดงพี่โกหกผมหรือเปล่าพระ10ปีราคา18,000ไม่แม็กเป็นไงเขาโกหกอ่ะผมเคยขายถึง 20,000 เขาขายพระหลวงปู่แพ้วนี่เขาขายประสบการณ์ทั้งนั้นขายคนศรัทธาด้วยครับคนศรัทธาในองค์บารมีของปู่ครับปู่ท่านเป็นพระบริสุทธิ์พระใสจริงๆครับปู่ท่านเป็นพระปฏิบัติดีจริงๆในนี้เนี่ยตั้งแต่ของวัดลังหมันนี่อันไหนแพงสุดที่ขึ้นชื่อว่าแพงสุดวัดลังหมันเนี่ยช่วงนี้เหรอถ้าถามจริงก็ต้องเป็นยันสวนหนึ่งเนื้อทองคำแพงสุดยันสวนหนึ่งเนื้อทองคำตอนมีเหรอไม่มีครับตอนออกใช่ตอนจองไม่ถึงตอนไม่ถึงตอน50,000หรือเท่าไหร่ไม่ใช่แปดเก้าหมื่นเด็กๆแล้วก็ตอนนี้ขายเท่าไหร่ตอนนี้ก็หลักล้านหลักล้านจริงจริงครับจริงครับหลักล้านยันสวนหนึ่งทองคำหลักล้านครับหลักล้านขนาดนั้นใช่หรอครับผมเบอร์เท่าไหร่นะเบอร์11หรือเบอร์อะไรที่คุณวันเช่าของบูชาไปเบอร์สิบเอ็ดล้าน100,000คุณวันเช่าเป็นหนึ่งคุณวันไหนวันอยู่บำรุงครับลูกท่านเฉลิมสอสอวันอยู่บำรุงช่างเช่าไป1,100,000บาทสำหรับเบอร์11ครับผมยันสวนหนึ่งเนื้อทองคำครับผมมันขายได้ขนาดนั้นจริงคุณวันจะว่าผมไม่ว่าหรอซื้อจริงท่านมาตรงนี้จะว่าครับแต่นี้พระหลวงปู่แพ้วกับวัตถุมงคลหลวงปู่แพ้วเนี่ยนอกจากพระมีอะไรที่น่าสนที่มีบ้างอันนี้ใช่อันนี้ก็ใช่นะอันไหนครับพวกวัวธนูอ๋อวัวธนูใช่ครับวัวธนูหลวงปู่แพ้วครับในเครื่องรางหลวงปู่แพ้วมีอะไรบ้างครับที่นั้นมีทั้งเสือมีทั้งตะกรุดหลายอย่างครับมีทั้งเสือทั้งเครื่องรางกับพระได้รับความนิยมได้รับความนิยมไหมเครื่องรางได้รับความนิยมครับค่อนข้างแพงทุกวันนี้แพงเพราะว่าประสบการณ์เครื่องรางก็พอมีประสบการณ์เครื่องรางก็พอมีอย่างอ๋อเครื่องรางหลวงปู่แพ้วก็มีไม่น้อยอ๋ออันนี้เครื่องรางหลวงปู่มีให้อยู่กับจำนวนการสร้างอ๋อนี่เครื่องรางหลวงปู่แพ้วก็มีพี่อยู่วัดนี้มานานเนี่ยทั้งสองพี่เลยทั้งพี่และน้องเลยรุ่นไหนที่มีการจองการถล่มทลายแบบว่าแบบเป็นมหากรรมวัดหลวงปู่แพ้วถนนเหรียญเสาห้าเหรียญเสาห้าปีไหนปี2555เหรียญเสาห้าปี2555ช่างมนอยู่ในเหตุการณ์ไหมอยู่ครับเขาจองกันขนาดไหนคนนี้เก่าแก่เลยครับก็ยอดล้นนะครับยอดเต็มหมดครับยอดเต็มหมดเลยรุ่นเสาห้าปี55ครับตอนนี้เท่าไหร่เขาเรียกเนี่ยเงินก็15,000ตอนจองเท่าไหร่ตอนจอง 3,000 บาทจอง 3,000 บาทปีภาพปี55ผ่านไป7ปีปุกเสกที่5เดือน5 2555มาลงครับผมเรียกว่าเป็นพุทธยันตี 2,000 ปีมีครั้งอ๋ออ๋อช่างหมดพุทธยันตีช่างหมดตอนนี้เนี่ยพระหลวงปู่แพ้วไปได้เรื่อยๆมั้ยก็เรื่อยๆครับไปเรื่อยๆที่หน้าวัดหลวงปู่แพ้วเนี่ยทุกคนขายหลวงปู่แพ้วราคาเท่ากันไหมส่วนมากก็เท่ากันครับใกล้เคียงกันไม่ใกล้น้อยใกล้เคียงแต่คือบางคนใครมีสวยกว่ามีด้อยสวยมีไม่ค่อยสวยก็ราคาก็อยู่ที่ความสวยพระหลวงปู่แพ้วถูกสุดแต่พุทธคุณเท่าไหร่อันไหนมาที่จะแนะนำถูกที่สุดของหลวงปู่แพ้วเลย
คนนี้แหละครับก็น่าจะเป็นเม็ดแตงแซยิดครับยังอยู่100บาทร้านท่านเม็ดแตงแซยิดเนี่ยนะร้อยเดียวก็ทางวัดก็ยังให้บูชา100บาทที่หาใครอยู่อ๋อสำหรับใครที่มาวัดนี้เนี่ยใช่ครับเม็ดแตงแซยิด100บาทอันนี้ก็มีขายแค่ที่ถูกสุดครับเม็ดแตงแซยิดรุ่นล่าสุดฮะถูกสุดครับ8รอบครับ8รอบครับเม็ดแตงแซยิดแม็กวันที่1จะมีงานประกวดพระเล่าฟังหน่อยครับผมวันที่1จะมีการประกวดพระระดับท้องถิ่นของจังหวัดนครปฐมครับจะมาจัดที่วัดรังมันครับครับผมตอนนี้มีอะไรเป็นรางวัลหรือมีอะไรเป็นรางวัลนะแม็กนี่ครับซื้อบัตร300จะได้รับเหรียญเจริญพรหลวงปู่แพ้วปวโร1เหรียญครับนี่300บาทครับเขาสร้างแผง1 9,999 เหรียญ9,999 เหรียญครับผมสำหรับบัตร 9,999 ใบจะได้1เหรียญครับผมอันนี้แล้วก็อันนี้สำหรับรางวัลที่ส่งพาเข้าประกวดครับถ้าได้ที่1ก็รับเงิน1องค์แต่ละรายการมีทั้งหมด40โต๊ะพันกว่ารายการ 1,790 รายการถ้าได้รางวัลนี้ซื้อเท่าไหร่ถามตรงเลยเนื้อเงินเนี่ยก็ตอนนี้ก็ยังไม่มั่นใจยังไม่ใช่ครับไม่ตอนนี้ถ้าต้องซื้อว่าเขาจะปล่อยในราคาเท่าไหร่คนที่ได้ครับครับ500ซื้อ300ซื้อมั้ย500ซื้อมั้ยเนี่ยเงินเนี่ยเขาถามทางโมนแล้วทางโมนว่าเขาจะขายให้เรามั้ยนี่ถ้า500ซื้อเลยเขาจะขายให้เรามั้ยถ้าได้รางวัลที่500ซื้อดิซื้อครับโอ้แล้วเขาจะขายให้เราป่ะเอาจะขายให้เราป่ะอันนี้เนื้ออื่นๆนี้สำหรับบูชาทั่วไปพวกนี้จะพวกนี้จะเป็นชุดทองคำครับชุดทองคำชุดกรรมการชุดทองคำจะบูชา100,000บาทมีจำนวนองค์เท่านี้ทั้งหมดครับทั้งหมดนี่ชุดทองคำยังไงนะครับนี่ชุดละ100,000บาทครับ96ชุดมี96ชุดครับเท่าอายุหลวงปู่ครับได้เท่าไว้กี่ชุดผมเท่าไว้2ชุดครับไม่ไหวหรือกลัวไม่ไปไม่ใช่ว่าไม่ไหวครับตามกำลังครับพระหลวงปู่ไม่กลัวเลยครับว่าจะขายไม่ได้หรือไม่อะไรก็คือหลวงปู่ไม่เคยทำให้อดเลยครับไม่เคยทำให้อดมีข้าวกินมีตังซื้อข้าวกินมีตังเดินทางมาลงพ่อหลวงปู่เนี่ยครับทุกวันนี้อย่างกับพระผูกเสกใหม่ๆของหลวงปู่เนี่ยทุกรุ่นทำไมมีราคาบวกมันบวกตามธรรมชาติครับผมคือไปทำธรรมชาติคือบางครั้งเนี่ยพระสร้างมาแต่ความต้องการมากกว่าพระที่สร้างราคาก็ต้องขยับขึ้นเป็นตามธรรมชาติครับแต่บางรุ่นสร้างเยอะก็ขยับทุกรุ่นครับผมย่างก้าผมขายไปเนี้ยอย่างไรผมขายไป 4,000 คนซื้อไปก็ต้องไป 4,500 มันก็ขึ้นไปตามช่างหมดนะได้ที่อยู่ที่วัดหรือขายที่วัดเนี้ยรุ่นไหนมีการสร้างมากที่สุดสร้างมากที่สุดน่าจะเป็นใบขี้เหล็กครับรุ่นสุดท้ายใบขี้เหล็กรุ่นสุดท้ายมีการสร้างมากที่สุดเปิดได้เลยไม่เป็นไรอยู่เล่มนี้เล่มนั้นยาวอยู่เล่มนั้นใบที่เหล็กรุ่นสุดท้ายมีการปิดตำนานปิดตำนานไหมก็คือไม่ได้สร้างอีกแล้วครับอันนั้นมีการสร้างมากที่สุดแต่เยอะนิดนึงแต่ก็ไม่เหลือเหมือนกันยอดจองก็ถล่มเหมือนกันครับทั้งหมดพระหลวงปู่แพ้วนี่ที่เป็นรูปเหมือนหลวงปู่แพ้วกับเป็นรูปพระพุทธรูปอื่นๆเนี่ยอันไหนไปไกลกว่ากันเป็นรูปหล่อหลวงปู่ครับเป็นรูปหล่อเหมือนหลวงปู่แพ้วออกเคยออกพระกิ่งไหมนี่ครับเก่งพระกิ่งพระกิ่งหลวงปู่แพ้วเนี่ยไปไหมถามว่าไปไหมรุ่นแรกแสนกว่าบาทตอนออกเท่าไหร่ตอนออกเท่าไหร่นะสอง2,500นี่พระกิ่งหลวงปู่แพ้วพระกิ่งเสาห้าปี 52ปี52มีจำนวนการสร้างเนื้อเงินอยู่63เหรียญอยู่เท่าอยู่ที่วัดอีก1เหรียญ1องค์ครับ1องค์ไว้พิพิธภัณฑ์ก็เหลือหุ่นเวียงนอกแค่62องค์นี่เขาได้เงินแสนกว่าบาทกิ่งไทยวัดเสาห้าหน้าจริงกิ่งจริงไปไว้ถ้าเปิดแสนหนึ่งไปง่ายเลยเหรอครับได้นาทิเบตโอเคและเป็นพระอื่นๆที่เป็นหลวงปู่แพ้วมีอะไรไหมพระยืนพระยืนอะไรพระประจำเกิดอันนี้เหรอเนี่ยเขาเล่นกันเท่าไหร่สมุนครับพระประจำวันเกิดหลวงปู่เนี่ยอันนี้หลักพันครับหลักพันครับ
ยังไม่แพงครับยังไม่แรงยังไม่แรงยังไม่แรงเป็นพระประจำวันครับไอ้ลิงแกะนี้ยังไงครับเดี๋ยวทั้งหมดโทษนะครับดูได้เลยครับอันนี้อะไรที่แกะครับนี่คือเครื่องรางหนุมานเครื่องรางหนุมานออกตอนออกแพงไหมแกะจะเคี้ยวเสือแกะจะเคี้ยวเสือตอนออกแพงไหมตอนออกนี่เป็นพิมพ์เล็กก็พิมพ์เล็กเลยออกตอนนั้น 2,000 หรือ 2,500 นะครับพิมพ์แต่จัมโบ้แพงตอนนี้เป็น 2,500 ครับช่างมนครับแฝงหาอะไรบ้างของหลวงปู่แพ้วเป็นชุดอย่างเงี้ยครับอะไรบ้างก็รูปหล่อโบราณครับรูปหล่อโบราณแล้วนี่อะไรสมเด็จสารพัดดีสมเด็จสารพัดดีอันนี้แพงไหมก็แพงนะครับอันนี้เพชรกลับเนื้อเงินครับเพชรกลับเนื้อเงินนี่อันนี้อะไรนะครับคงกระพันใหญ่ครับคงกระพันใหญ่ครับเดี๋ยวพอถึงพูดถึงคงกระพันใหญ่เหรียญหลวงปู่แพ้วใหญ่ที่สุดขนาดไหนนี่แหละครับอันนี้คงกระพันใหญ่ที่ชั้นบนเลยตอนออกเท่าไหร่ใช่ไหมตอนจองเป็นชุดครับนี่จะเป็นชุดเดี๋ยวผมก็จะจำไม่ค่อยได้นะปี53เดี๋ยวมันเงินนวะทองแดงโอเคที่จิ๋วที่สุดก็คือเม็ดแตงครับเม็ดแตงนี่จิ๋วที่สุดร้อยเดียวครับเลี่ยมแล้วเท่าไหร่เนี่ยอันนั้นไม่ใช่อันนั้นปี56ครับปี56เม็ดแตงปี56หน้าหนูรู้ด้วยอ๋ออันนี้เด็ดที่เล็กสุดอันนี้คือปกรุ่นแรกถ้าจิ๋วแต่แพงครับถ้าเป็นเนื้อทองคำเท่าไหร่เหมือนคำก็เดียวหลัก 40,000 ขึ้นครับทองคำ50ตังค์แล้วเท่าไหร่ไม่ถึงไม่ถึงครับทองคำไม่ถึงเสลึงไม่ถึง50ตังค์เสลึงไม่ถึง50ตังค์ครับโอเคสมเด็จพระนเรศวรพระนเรศวรสมเด็จเจ้าตากสินพระเจ้าตากสินแพงไหมก็ถามว่าแพงไหมปลูกเสก6ปีครับปลูกเสก6ปีตั้งแต่ปี51พระหลวงปู่แพ้วที่มีการปลอมแปลงเนี่ยเล่นยากไหมถามว่ายากไหมก็ไม่ค่อยยากนะถ้าคนศึกษาดูถ้าคนศึกษาดูไม่ค่อยยากครับรายละเอียดจะดูง่ายครับพี่เป็นคนขายซื้อเนี่ยเป็นกรรมการตัดสินพระไหมเป็นครับตัดสินเนื้อไหนแม็กก่อนแม็กตัดสินเนื้อไหนก็โต๊ะไหนหรือตัดสินได้ทุกโต๊ะยังไม่ทราบเลยของเฉพาะว่างเพราะเฉพาะล่างหมันพระหลวงปู่แพ้วนอกวัดแพงไหมนอกวัดแพงไหมพูดถึงวัดอื่นหรือวัดอื่นนอกวัดอื่นทุกว่าไม่ว่าวัดไหนที่ไปเคยสร้างพระหลวงปู่แพ้วเนี่ยก็พอประมาณครับพอประมาณครับถ้าไปร่วมพิธีปลุกเสกแพงที่มีหลวงปู่แพ้วไม่กี่ครั้งไม่กี่ครั้งใช่ไหมฝากข้อคิดให้กับคนเล่นพระแม่ก่อนหลวงปู่แพ้วเป็นยังไงก็คือหลวงอยากให้เข้ามาศึกษาครับเอาคือหลวงปู่แพ้วก็คือให้เช่ามาศึกษาในวัดครับมาเช่าหามาพูดคุยกันได้ครับก็คือบางคนก็ไปเช่าข้างนอกอย่างเงี้ยไปเช่าไปที่เชียงใหม่เชียงรายเก็บมา500 มาซื้อกลับมาดีใจใหญ่โอ้โหได้ของถูกพอมาถึงวัดพี่ดูให้หน่อยเก๋จะได้คือไอ้อะไรก่อนไอ้พวกกำแพงแสนที่ไปเที่ยวเชียงใหม่เชียงใหม่ทั่วไปอ่ะครับทั่วไปที่ใส่เชียงก็คือไปเห็นมาครับอุ้ยลงมา300ถูกดีซื้อกลับมาซื้อจากเชียงใหม่เชียงรายดูดีใจครับพอมาที่วัดเอ้าพี่เช็คให้หน่อยมันก็ถูกไม่ดีครับไม่ดีขออ่ะซื้อแพงหน่อยแต่แท้โอเคครับผมในนี้เราตรวจสอบกันเองว่ามีพระเกณฑ์มั้ยไม่ทั้งทุกแผงทุกเนี่ยเราดูกันมั้ยว่าเฮ้ยพี่อย่าเอาพระเกณฑ์ให้ลูกค้านะก็คือขายก็คือขายก็คือมีจรรยาบรรณกันอยู่แล้วครับในวัดนี่มีจรรยาบรรณเนี่ยถ้าเชื่อแท้จริงนี่มาในวัดก่อนถูกต้องถ้าไปนอกวัดนี้มันเราไม่รับประกันให้ถ้าแบบของอยากให้ข้อคิดกับคนเล่นพระหลวงปู่แพ้วยังไงคือผมก็ต้องหมั่นศึกษานะครับจริงแล้วศึกษาให้เป็นแล้วตรงไปเจอที่ไหนก็ได้ถ้าเราไปเจอมันเป็นพระแท้ก็ถือว่าเขารูดไม้เราครับครับเพราะบางอย่างเพชรกลับหรือคงกระพันไปเจอเพชรบุรีเอาเนื้อเงินเขาบอกขาย500บาทก็โทรมาหาผมก็ทำแบบพี่มันจะได้หรือพี่500บาทมันคงไม่หลุดมั้งผมก็ว่าอย่างนี้นะเขาก็บอกงั้นเดี๋ยวผมส่งไลน์ให้ดูกันเขาทายส่งไลน์มาให้ดูว่าโอ้ชะงั้นไม่ใช่หรอพี่ไม่หลุดหรอกเขาบอกโอเคขอบคุณครับเขาว่าอย่างนี้ผ
พราะมันไม่แท้มันไม่แท้ก็คือ500อยู่วัดเราหลักแสนแล้วเนื้อเงินทองแดงหลักหมื่นแล้วเนื้อเงิน500อ่ะที่นั้น300 500เพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้พี่ลองดูโค้ชชัดๆเขาทายมาให้ดูอ่ะมันไม่ใช่ผมบอกอันนี้ไม่ใช่ครับผมบอกงี้ก็โอเคเขาบอกได้ได้ไม่ต้องเสียตังค์เขาบอกไม่ต้องเสียตังค์มันก็500แหละเอามากองไว้พระหลวงปู่แพ่วมีเก๊ทุกรุ่นก็เป็นบางรุ่นเป็นบางรุ่นรุ่นได้แพงๆก็ไม่จะโดนไม่ได้ทุกรุ่นครับอย่างกับแม็กเจอรุ่นไหนที่เก๊แบบโอ้โหมันมีที่เรียก2554รุ่นแรงของวัดมองว่านั้นของพี่เจออะไรที่เก๊ยอดที่ของเก๊ของพี่อ่ะก็ยังไม่สวยเท่าที่เราเห็นนะว่าเก๊ไงก็มันก็ดูไม่ได้มันไม่ใช่อ่ะเพราะเราหยิบปั๊บเราก็บอกมันไม่ใช่แล้วโค้ดของเราเป็นตัวตอกหมดของเขาปั๊มออกมาแล้วปั๊มจากบล็อกปั๊มจากบล็อกเลยของเราเป็นตัวตอกหมดเนี่ยตอกหลังจากวัดแล้วอันนี้เราตอกที่วัดเท่านั้นวัดตอกหลักการดูพระหลวงปู่แพ่วเนี่ยต้องเห็นตัวองค์จริงก่อนใช่ครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเราเปิดดูของพี่มีเฟซมีไลน์อะไรเอาพี่ของพี่ก่อนใช่ครับถ้าไม่ชัดมันก็ดูไม่ของพี่นี่มีเฟซอะไรชื่อเฟซของพี่ผมก็ช่างมนลังหมันเนี่ยครับชะถ้าใครสงสัยพระหลวงปู่แพ้วเข้ามาที่ช่างมนลังหมันหรือจะซื้อกับแม็กของแม็กใช้เฟซอะไรสิรินสัตว์ทองล้อมครับเฟซสิรินสัตว์ทองล้อมถ้าจะมาอยากรู้เรื่องพระเก๊พระแท้ของวัดลังหมันวัดหลวงปู่แพ้วเนี่ยเข้ามาถามโดยตรงก่อนที่จะโดนก่อนที่จะโดนอยากให้เข้ามาศึกษากันครับครับค่อยศึกษากันไปอะไรกันไปไม่ต้องจำเป็นรีบเช้าไปศึกษารุ่นนั้นรุ่นนี้ไปก่อนยังไงจำนวนการสร้างอะไรยังไงครับครับสำหรับคลิปพระหลวงปู่แพ้ววัดลางหมันกับแม็กลางหมันกับมนช่างมนลางหมันแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ